เหนื่อยจังทำประวัติให้กับทีมเอเป็กเลเจนด์ของเราเสร็จหมดแล้วล่ะไหนกลับไปดูฝั่ง Dota 2กันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกันไปบ้างทีม Secret ของเราอันดับ2 TIP ที่แล้วแถมเรายังเคยได้โอกาสไปสัมภาษณ์สดๆกับเขาในงานแถลงข่าวอีกด้วย1 2 3 Gaiku ขอดูหน่อยผลงานตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง What the fuck ก่อนเริ่มคลิปกันเช่นเคยครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับไม่เสียตังค์แถมช่วยผลักดันเราด้วยวินวินทั้งคู่ครับโอเคเข้าเนื้อหากันเลยใช่แล้วครับทีม Secret ผู้ซึ่งเป็นอันดับ2 TIP ที่แล้วตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วว่าลง Division 2อย่างแน่นอนเป็นเรื่องที่ช็อกวงการอย่างมากเลยล่ะเพราะว่าผลงานของ Secret ที่ผ่านมานั้นเรามักจะเห็นทักษะหรือศักยภาพที่คงเส้นคงวาอยู่ตลอดแต่มาในคราวนี้ทีม Secret กับไม่สามารถล้างได้แม้กระทั่งท็อป6ของการแข่งขันในระบบลีกภายกับทุกทีมในลีกที่มีเพียงแค่ทีม Into the Beach ทีมเพื่อนท้ายตารางร่วมกันเท่านั้นที่ทีม Secret สามารถเอาชนะไปได้มันคือผลงานที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ทีม Secret ได้ก่อตั้งขึ้นมาเลยล่ะอันที่จริงนะครับทีม Secret ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากขนาดนั้นนะมีเพียงแค่การจากไปของนิชาและการมาของบูมผู้เล่นจากการ์มินกาเรียเตอร์ที่มีผลงานในลีกปีที่แล้วโหดอย่างมากเลยล่ะแถมยังเป็นวัยรุ่นหน้าใหม่ไฟแรงอีกด้วยที่เริ่มเส้นทางกลับไปในกีฬาได้เพียงแค่3ปีเท่านั้นความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มันก็เพียงแค่เท่านี้จริงๆครับเปลี่ยนแค่เอานิชาออกเท่านั้นเลยนิชามันเก่งขนาดไหนเชียวเอาออกแล้วถึงขั้นทำให้ทีมสเก็ตเป๋ได้ขนาดนี้ไหนลองไปดูนิชากับทีมใหม่ของเขาอย่างทีมลิขิตกันครับเฮ้ทีมลิขิตจบฤดูกาลโดยที่ไม่แพ้ให้กับใครเลยแม้แต่เซตเดียวครับเสียเพียงแค่2เกมเพียงเท่านั้นเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่โหดยังมากเลยล่ะและตอกย้ำความเทพของทีมลิขิตในลีกขึ้นไปอีกขั้นเพราะผลงานในทีมลิขิตในลีกปีที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของลีกมาโดยตลอดนะครับกลับกันนะครับทีมสเก็ตก็มักจะอยู่ที่อันดับ5อยู่เสมอๆแต่การที่ผลงานของทีมสเก็ตดรอปลงจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดขนาดนี้ก็สามารถประเมินได้ว่านิชาคือคีย์สำคัญของความเทพทีมสเก็ตในทีไอที่ผ่านมาก็เห็นจะได้ซึ่งคอมมูนิตี้ต่างประเทศก็เห็นพ้องตรงกันพอสมควรนะครับผมแล้วก็ออกมาตำหนิการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างมากว่าด้วยการนำบูมมาแทนนิชาที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักของการตกต่ำครั้งนี้ซึ่งถ้าจะไปรุมบูมคนเดียวอันนี้ก็ไม่ค่อยแฟร์สำหรับเขาเท่าไหร่นะเพราะว่าทั้งหมดนี้มันคือการตัดสินใจของทีมสเก็ตโดยรวมแต่ก็นั่นแหละครับผมสังคมโดต้าถือในแง่นึงก็อาจจะบอกได้ว่าแพทล่าสุดนี้ทำให้ทีมสเก็ตเล่นได้แย่ลงแต่เมื่อเทียบกับแพทโนแล้วก็ไม่ได้มีความแตกต่างมากสักเท่าไหร่นะจะมีเพียงแค่ตัวละครเมตาช่วง TI ส่วนใหญ่ที่ถูกปรับลดความสามารถลงและการเนิร์ฟเวิร์ดแพ็กเพียงเท่านั้นเท่าที่สังเกตเบื้องต้นนะครับผมลักษณะการดับของทีมส่วนใหญ่ก็คงไปในทิศทางเดิมๆที่เราเคยเห็นในช่วง TI ที่ผ่านมาจะมีแค่ตัวเมตา TI นะครับผมที่ได้รับความนิยมน้อยลงเท่านั้นเองงั้นก็แสดงว่าทีมอื่นๆนี่สามารถเล่นได้ดีมากขึ้นสินะก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าทีมในลีกนั้นครับไม่นับทีมลิควิดที่บรรลุเป็นเทพไปแล้วและหลายแมตช์ที่เกิดขึ้นนั้นมักจะมีทิศทางที่ชนะชัดเจนมากครับผมเกมแบบสตอมนี่เกิดขึ้นกันเป็นว่าเล่นจะมีเพียงแค่ไม่กี่เกมเท่านั้นนะครับผมที่สูสีกันอย่างจริงจังแม้แต่นิกมากาแล็กซี่ทีมทีกีเทพของพิกกี้คูโรกิก็เกือบจะไม่รอดชะตาดิฟ2เหมือนกันนะครับหากพวกเขาพลาดในการแข่งขันที่เจอกับทีมสตรีเกตนี่แหละต้องบอกเลยว่าคอมโบนากาเซเลนบวกกับโลแชกบวกกับดาร์กเซียจังหวะสุดท้ายยังตราตึงผมอยู่เลยครับการที่ทีมสเก็ตตกมาดิฟ2อย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ทีมสเก็ตจะพลาด2เมเจอร์ติดกันเพราะตัวเข้าเมเจอร์นั้นนะครับจะสงวนไว้เฉพาะทีมดิฟ1เท่านั้นซึ่งทีมสเก็ตจะต้องใช้เวลาอีก1ฤดูกาลในการไต่เต้ากลับคืนมานั่นเองและการพลาด2เมเจอร์จาก3เมเจอร์ทั้งหมดในปีนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่เราอาจจะไม่ได้เห็นทีมสเก็ตใน TI ครับซึ่งมันจะกลายเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์ทันทีเลยล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาป๊อปปี้ไม่เคยพลาด TI แม้แต่ปีเดียวหากนี่จะเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้ไปก็อาจจะเป็นสัญญาณว่ายุคของป๊อปปี้นั้นถึงจุดสิ้นสุดเสียแล้วล่ะแต่ทั้งหมดนี้นะครับผมมันเป็นแค่การประเมินเบื้องต้นเท่านั้นนะครับผมเราก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าทีมสเก็ตจะตกต่ำถึงทีมแตกได้แต่สภาพตอนนี้ครับถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คงจะยากครับแต่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวทีมสเก็ตตกดิฟ1ไปลุยดิฟ2สำหรับคลิปนี้ผม PCFX ขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ